ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกนายกหุ่นเชิดพ้นจากตำแหน่งนะครับประเทศไทยจะได้นายกหุ่นกระบอกหรือเปล่าครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐานะครับก็โดนศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยนะครับให้นะครับมีความผิดในเรื่องของจริยธรรมก็หลุดจากนายกถึงแม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับองค์กรอิสระที่จะมาใช้วิธีการนะครับใช้วิธีการที่เรียกว่านะครับใช้ดุลยพินิจนะครับหรือใช้ความคิดของตัวเองนะครับตัดสินเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองอันนี้ผมบอกเลยผมไม่เห็นด้วยแต่นะครับแน่นอนครับตามรัฐธรรมนูญนะครับองค์กรอิสระนี้ก็มีสิทธิ์ทำตามนั้นอยู่แล้วและนายกรัฐมนตรีนะครับที่ชื่อเศรษฐาก็หลุดจากเก้าอี้ไปนะครับอันนี้นะครับจะต้องไปแก้ไขเรื่องของไม่ให้นะครับศาลองค์กรอิสระต่างๆนะครับมีอำนาจใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตที่ตัวเองนะครับหรือกอมเกินเขตอำนาจเกินไปมันจะเป็นตุลาการนะครับรัฐประหารหรือเปล่านะครับที่สำคัญตรงนี้ก็ไปแก้กันแต่ที่แน่ๆเมื่อนายกรัฐมนตรีนะครับที่ออกไปที่นายเศรษฐาเนี่ยซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็บอกว่าเป็นนายกหุ่นเชิดล่าสุดนี้นะครับก็มีข้อมูลออกมาซึ่งแน่นอนครับคนที่จะมาเป็นนายกคนใหม่เนี่ยนะครับจะหนักกว่าคนเก่าเพราะเป็นนายกหุ่นกระบอกหรือเปล่าครับครับเราได้นายกหุ่นเชิดมาแต่ต่อไปนี้เราจะได้นายกหุ่นกระบอกหรือเปล่าอันนี้คือคำถามครับเพราะจากสถานการณ์และข่าวคราวที่เกิดขึ้นมีการที่ว่าวันนี้ไปตกลงกันคำถามก็คือว่าวันนี้รัฐบาลนี้นะครับและพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดนะครับนี้นะครับทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนหรือวันนี้กำลังรวมหัวกันเนี่ยนะครับทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองปกป้องผลประโยชน์ของพวกพ้องและไม่ได้สนใจนะครับนะความเดือดร้อนของประชาชนนะครับไม่ได้สนใจประชาชนไม่ได้สนใจประเทศชาติเพียงแค่ให้ต๊อกพรรคพวกตัวเองนะครับเข้ามามีผลประโยชน์เข้ามามีอำนาจหรือเปล่าอันนี้คงต้องติดตามกันแต่ที่แน่ๆนะครับมันก็เป็นที่ข้อกังขาเพราะคนที่จะโดนเสนอชื่อนะครับล่าสุดที่ออกมานะครับก็คือชื่อนะครับคุณชัยเกษมนะครับซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกอีกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยซึ่งแน่นอนครับตลอดระยะเวลาที่มาข่าวที่ออกมาก็คือเจ็บป่วยนะครับไม่สบายอย่างงู้นงี้แต่หลังๆนะครับมาระยะหลังเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าเอ๊ะพอหลังจากข่าวรู้ว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาอาจจะโดนศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยหลุดออกจากเก้าอี้นะครับก็กลับมาแข็งแรงตีกอล์ฟอะไรได้ปกติเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรกันแน่อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เรานะครับมีนายกหุ่นเชิดนะครับแล้วนายกหุ่นเชิดตอนนี้ก็ออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะได้นายกหุ่นกระบอกเข้ามาอีกแบบนั้นหรือนะครับนี่แหละครับนักการเมืองพรรคการเมืองที่ไม่ได้คิดจะทำผลประโยชน์ให้ประเทศชาติหรือเปล่าไม่ได้คิดทำผลประโยชน์ให้กับประชาชนหรือเปล่าประชาชนก็คงจะต้องจับจ้องจับตาแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ทำเนียบรัฐบาลไม่ได้มีความหมายเท่ากับทำเนียบจันทร์สองด้านหรือเปล่าครับนะครับมันทำให้เห็นได้ชัดหรือเปล่าว่าวันนี้คนเหล่านี้นะครับรวมหัวกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องหรือเปล่าประชาชนต้องจับตาเรื่องนี้ครับอย่างที่บอกว่านะครับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาหลุดออกไปแล้วนะครับอย่างและนะครับเรื่องขององค์กรอิสระนะครับที่วันนี้ประชาชนอย่างพวกเราต้องลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับองค์กรอิสระเหล่านี้ว่าองค์กรอิสระเหล่านี้นะครับตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่นะครับองค์กรอิสระเหล่านี้นะครับทำงานนะครับเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนหรือเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องและตัวเองนะทำตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะสกัดกั้นนะครับพวกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของตัวเองหรือเปล่าอย่างผมบอกเลยครับว่าวันนี้องค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในการใช้ดุลยพินิจทั้ง2ครั้งเนี่ยนะครับผมบอกเลยครับว่าเฮ้ยการที่วันนี้ให้คนคนนึงนะครับใช้ดุลยพินิจของตัวเองดุลยพินิจมันก็คือความคิดนะครับมันก็คือความคิดและลองคิดดูว่านะครับเอาหลักง่ายๆวันนี้การใช้ดุลยพินิจตัดสินนะครับคดีต่างๆนะครับนักศึกษานะครับนักศึกษาเยาวชนคนทั่วไปเขาไม่ยอมรับนะครับเขาไม่ยอมรับนะครับเขาไม่ให้ค่านะครับถึงขนาดโดนไล่จากอาจารย์สอนพิเศษเนี่ยนะครับก็ลองคิดดูเอาแล้วกันว่ามันตกต่ำขนาดไหนนะครับตุลาการเนี่ยตกต่ำขนาดไหนนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่สง่างามตัดสินตามตัวบทกฎหมายตัดสินตามจริยธรรมความถูกต้องทุกอย่างจะมีใครไปไล่คุณไหมมีแต่คนศรัทธามีแต่คนเชื่อมั่นแต่วันนี้นะครับมีแต่คนออกมาไล่มีแต่คนออกมาด่ามีแต่คนออกมานะครับสาปแช่งยังไม่รู้ตัวเหรอว่าสิ่งที่คุณทำนั้นนะครับมันนะครับตกต่ำขนาดไหนฝากไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ